โยโลสวัสดีครับพบกับรายการ Time Tune นะครับจะมาทำคลิปอะไรจะมาทำคลิปรีวิวกับผมนะฮะแป๊บนึงครับผมจะมีชื่อว่า Modded PE for Minecraft PE ครับผมนะฮะก็คือเป็นแอปสำหรับเล่นมอดใน Minecraft Monkey Edition นั่นเองครับผมที่ไม่ใช่บอลลันเชอร์ครับผมนะฮะโดยแอปเนี้ยถูกเขียนขึ้นโดยโมเดลพานนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดลองเข้าแอปกันดีกว่าผมว่าแอปเป็นยังไงนะฮะก็จะมีท่านี้ก็เด้งขึ้นมาผมก่อนต้องจะพูดถึงมอดที่มันลงก่อนนะครับผมนะฮะโดยมอดที่ลงได้จะเป็นมอด APK ครับผมนะฮะแต่ว่าไม่สามารถลงมอด APK ของบอลลันเชอร์ได้จะต้องเป็นมอด APK ของไอเจ้ามอดนี้เท่านั้นนะผมของไอตัวนี้มอดเดดพีเอเท่านั้นนะผมนะฮะไม่สามารถลงของบอลลันเชอร์ได้นะผมโอเคเตือนไว้ก่อนแล้วกันทีนี้มูดเข้ามาก็จะพบว่าหน้าเนี้ยมันจะเหมือนหน้าล็อกอินของ Minecraft แทนเองก็ผมนะครับแต่เมื่อคุณกดไปที่ตรงนี้ครับผมนะฮะนี่ไอ้สามไอ้สกีสามกีตรงเนี้ยก็จะมีหน้าโฮมเพจน่าจะเป็นหน้าเพจของเขาถ้าหน้าหลักก็ผมนะฮะหน้าเมนเทจเอ็นมอดนี่น่าจะเป็นหน้าของที่จะไว้สำหรับใส่มอดนะผมดูหน้าเมนเทจมอดละกันครับผมนะฮะโดยเมนเทจเอ็นมอดนะผมวันนี้ก็จะมีมอดตรงเนี้ยเหมือนใส่แบบที่จะผัดกับผมนะฮะถ้าคุณใส่ตรงนี้เข้าไปครับผมนะฮะก็จะกลายเป็นออกคือไม่ได้ใส่นะครับผมตรงนี้แล้วคุณใส่มาองค์ก็ตรงนี้เข้าไปครับผมนะฮะแบบนี้โอเคทีนี้เอาไปเซตติ้งครับผมแล้วจริงกดตรงนี้เอาก็ได้นะฮะก็จะเป็นเหมือนการตั้งค่าทั่วไปครับผมนะฮะเซฟโหมดคืออะไรเซฟโหมดก็คือทำให้มาทุกอย่างแล้วก็การตั้งค่าพิเศษจะถูกปิดหมดครับผมนะฮะต่อมาผมเรสโตนดอทครับผมเรสโตนดอทคืออะไรครับผมก็คือทำให้เรสโตนอ่ะเหมือนในคอมมากเรสโตนดอทกับเรสโตนดอทเหมือนในคอมมากขึ้นครับผมนะฮะไฮดีบักเทคครับผมก็จะซ่อนแบบซ่อนเทคกับดีบักอย่างเช่นพวกโชว์บิวอะไรอย่างนี้สำหรับไมค์ครับบางเวอร์ชันครับผมออโต้เซฟเลเวลก็คือการเซฟอัตโนมัตินะครับผมนะฮะ everything in left hand นะผมอันนี้ชอบหน่อยก็คือการถือของด้วยมือซ้ายทุกชิ้นครับผมนะฮะเหมือนในคอมถ้าเป็นปกติเราถือของได้แค่ปกติใน PE บางทีได้แค่ธนูกับอันดายครับผมนะฮะต่อมา disable isotropic ครับผมไอ้เจ้า isotropic เนี้ยมันจะเป็นแบบเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการใช้เท็กเจอร์นะผมนะในเวอร์ชั่นใหม่ครับผมนะฮะมันจะมีเท็กเจอร์ตัวนึงที่มีปัญหากับ isotropic นะผมก็คือว่าไอ้โททอปิกเนี่ยมันทำให้เทคเจอร์แพ็คมันเกิดการหมุนแบบรันดอมของผมนะฮะทำให้ทุกอย่างมันดูสมจริงขึ้นนั่นแหละแต่ประเด็นคือเทคเจอร์แพ็คอันนึงที่ว่าพลาสติกอ่ะมันมีปัญหาไงเพราะว่าถ้าคุณไปหมุนปุ๊บมันจะไม่สวยเลยครับผมนะฮะโอเคเนี่ยจะกลับไปหน้าโฮมเพจกันครับผมนะฮะเพื่อทำการกดเพลย์ครับผมนะฮะนี่ก็เป็นเราโชว์ว่ามอดใหม่ครับผมนะฮะโอเคใส่เอ็นมอดไปยังเนี่ยสเตนกลาสนี่โอเคมีโชว์ตรงนี้ด้วยนะฮะยอดโอเคเดี๋ยวใส่มอดก่อนนะผมนะโอเคใส่แล้วลืมโอเคทีนี้เราจะกดเพลย์กันนะผมปุ๊บก็จะมีหน้าโหลดของหน้าโหลดมอดนี้ขึ้นมาผมแล้วก็รอไปครับผมนะฮะโดยเมื่อคุณเข้ามานะผมนะก็จะพบว่าเนี่ยหน้าตามันก็เป็นตัวเกมปกตินะผมนะฮะเป็นประแจเหมือนบล็อกลันเชอร์บนหน้าจอผมนะฮะเดี๋ยวก็เหมือนตัวเกมปกติทุกอย่างเลยครับผมนะฮะทีนี้พอลองเข้าไปในโลกครับผมนะผมได้ลงมอดนึงก็คือมอดสเตนกลาสกระจกสีเข้าไปครับผมทดลองครับผมว่ามันผมมอดได้จริงหรือเปล่าผมนะฮะแต่ก็ส่วนของอย่างเช่นพวกถือของ2มือทั้งหมดอะไรเงี้ยกับสโตนดัตมันจะเหมือนในความจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกันนะผมนะฮะโอเคครับผมพูดเข้ามาในโลกนี้ครับผมนะผมจะมาทำการทดสอบว่ามีมอดที่เราลงไว้ได้จริงหรือเปล่าผมนะฮะเดี๋ยวผมได้ลงมอดสเตนการ์ดเอาไว้กระจกสีไว้ใช่ไหมมันจะต้องอยู่หน้าเดคอเรชันนะผมนะฮะเราทำการหามันกันนะผมว่าจะมีกระจกสีจริงหรือเปล่าผมนะฮะลงไปคุณจะพบว่านี่ผมเรามีกระจกสีแล้วผมในตรงนี้ผมนะฮะนี่มีสีขาวสีส้มมีทุกสีผมมีถึง16สีด้วยกันนะฮะเหมือนพวกสีปกติผมนะฮะแต่ว่ามีของกระจกแบนนะแต่กระจกปกติเท่านั้นนะผมนะฮะก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีแล้วผมนะฮะโอเคมาลองวางดูซิหน้าตาเป็นยังไงผมกับกระจกสีนะฮะระวางปุ๊บนี่ผมก็จะเป็นกระจกหน้าตาแบบนี้ผมนะฮะนี่แต่ว่ามันยังมีบั๊กนิดหน่อยผมสำหรับกระจกสีนะผมนะฮะไม่เป็นไรหรอกก็มีแค่นี้ก็ดีแล้วผมนะฮะทีนี้เราจะพูดถึงอย่างอื่นนอกจากมอดกันบ้างครับผมหลังจากที่ผมได้ใส่ฟีเจอร์บางฟีเจอร์เข้าไปอย่างเช่นถือของสองมือทุกอย่างกับ redstone dot ครับผมเราจะมาเริ่มจาก redstone dot ก่อนครับผมนะฮะโดย redstone dot จะหน้าตาเป็นยังไงครับผมนะฮะ redstone มาก่อนครับผมนับนี่ของ redstone แล้วผมวาง redstone ไปครับผมนะฮะแล้วหน้าตาแบบนี้ผมนะฮะนี่ผมก็จะเป็นดอทแบบนี้ครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นของ PE เมื่อก่อนอ่ะมันจะวางปุ๊บมันจะวางได้เป็นแบบอย่างนี้ครับผมนะฮะแบบสี่ทิศทางเงี้ยวางหน้าตาแบบนี้ครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นของลงมาปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมโอเคก็เป็นสิ่งที่มันทำให้มันดูดีขึ้นนะผมนะสำหรับออปชันเสริมแบบในมอดเดิร์นพีเอผมนะฮะทีนี้แล้วพูดถึงอีกฟีเจอร์นึงกันนะผมนะฮะฟีเจอร์ที่ถือของสองมือทุกชิ้นนะผมถามว่ามันทำยังไงใช่ไหมเป็นยังไงแล้วทำได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมลองกันนะผมนะฮะโอเคไอเทมพวกนี้ผมอยู่ในมือผมตรงเนี้ยเป็นไอเทมที่เราไม่สามารถที่จะถือได้ด้วยมือซ้ายในไหมครับพีเอผมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในถ้าเราใช้ลันเชอร์ตัวนี้ช่วยให้ผมนะฮะเราจะมาดูกันว่าผมจะถือท็อตได้หรือเปล่าผมนะฮะโอเคผมจะท็อตนะฮะไอสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ครับผมถือท็อตด้วย
มือซ้ายแล้วครับผมนะตอนนี้ท็อปอยู่ในมือซ้ายของผมนะผมนี่ครับผมในนี้ก็ถือท็อปด้วยมือซ้ายนะผมแล้วก็ถือแบกไว้มือขวามือขวาผมแล้วก็สามารถที่จะหินกับขุดเมืองได้ที่มืดกับผมนะถามว่าจริงๆเราสามารถที่จะปักท็อปได้ไหมครับตอบคือไม่ได้ผมนะฮะมันแค่ไว้ถือไว้ได้เฉยๆผมนะฮะแต่ถามว่ามีไอเทมที่ใช้ได้จริงไหมสำหรับการดึงถือไว้ทางด้านซ้ายก็คือมีครับผมนะฮะไอเทมที่มันใช้ได้จริงมือซ้ายก็จะมีคอมพาสครับผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะที่เข็มทิศครับผมนะก็สามารถที่จะใช้ได้ผมนะฮะปกติเลยครับผมนะเหมือนถือด้วยมือขวาผมนะฮะจริงๆมีอันนึงคือนาฬิกาผมนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยผมใช้ซามสต็อปเอาไว้ครับผมนะฮะดังนั้นนาฬิกามันจะไม่เดินครับผมนะครับนี่ครับผมนาฬิกาไม่เดินครับผมนะฮะเพราะผมใช้ซามสต็อปไว้นั่นเองโอเคแล้วสามารถที่จะอาหารก็ได้ครับผมนะฮะอย่างนี้ผมนะแต่ว่าเราไม่สามารถกินอาหารได้นะผมนะฮะการที่เราสามารถที่จะถือดาบในมือด้วยมือซ้ายด้วยผมนะฮะปุ๊บนี่ครับผมแต่ว่าทิศทางกันมันจะแปลกๆครับผมนะมันจะเหมือนอยู่ในท่าบล็อกครับผมนะฮะมันไม่เหมือนแบบถือดาบในเหมือนถือพิกแอคข้างขวาเงี้ยมันเหมือนว่าผมกำลังบล็อกดาบด้วยข้างซ้ายอยู่แล้วก็ถือแอคไว้ข้างขวาแต่ว่าดาบเนี้ยไม่สามารถตีได้ผมนะฮะก็โอเคผมสำหรับฟีเจอร์กับคร่าวๆในลันเชอร์ตัวนี้ครับผมนะฮะโอเคก็ถ้าหากใครที่สนใจจะโหลดแอปนี้ไว้ให้ผมก็จะทิ้งลิงก์แอปนี้ไว้ใต้คลิปกับผมนะฮะส่วนคลิปต่อไปผมจะทำคลิปอะไรคลิปต่อไปจะทำคลิปสอนลงม็อดกับผมนะฮะใน Modded PE กับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนผมก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมช่วยมากกด Subscribe สวัสดีขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบาย